วันนี้วางแผนการเล่นไหมไงครับเตรียมมือรับประจวบ FC ไงครับก็เกมแรกในบ้านนะครับเราต้องการ3แต้มนะคือเรามาบุกแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าโอเคด้วยผลงานของมาดันจะออกมาที่คาดไม่หน่อยแต่ถ้าที่ดูเราพยายามที่จะทำเกมทุกใส่ประจวบนะครับสุดที่เตรียมมาครับผมแล้ววันนี้ผลการแข่งขันผิดคาดคือแพ้ให้กับพิธีประจวบนี้สำหรับโค้ชมองไว้ว่าอย่างไรครับก็คงต้องกลับไปแก้ไขครับซึ่งถ้ามองภาพรวมทั้งเกมแล้วผมคิดว่าผู้เล่นเราค่อนข้างที่จะ aggressive ในการทำเกมลูกพอสมควรแต่ลูกที่พลาดคือโอเคหนึ่งเรื่องของการทำเกมรับตอนนี้เราจะต้องกลับไปปรับปรุงเรื่องของการ transition ระหว่างที่เราลุกไปแล้วเราจะบุกเพลินจนเขาสวนกลับมาแล้วก็เสียประตูง่ายสองลูกคิดว่ามันน่าจะจริงๆเกมนี้น่าจะเสมอเดี๋ยวให้พูดถึงนักเตะใหม่อย่างสารัตนะครับที่ลงมาก็แอคทีฟได้เลยครับเดี๋ยวให้พูดก็ด้วยตัวเขาเองเขาเข้ามาเปลี่ยนเกมได้อยู่แล้วซึ่งเราก็เห็นตั้งแต่ซ้อมมาแหละแต่ต้องใช้เวลาสักพักในการปรับตัวในการที่จะปรับให้เข้ากับแทคติกซึ่งอาจจะมีนิดหน่อยที่ยังขาดเกมอยู่แต่ว่าจากที่ดูเขาเล่นเขาก็ช่วยเก็บทีมได้เยอะก็เราก็คงต้องหวังแต้มเหมือนเดิมจะแต้มหนึ่งหรือสามแต้มเนี่ยก็ต้องเอาให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันจริงๆเกมนี้ผมมองว่าถ้าประเมินจากเลขแรกที่ผ่านมาคิดว่ามันดูดีกว่าเลขแรกพอสมควรแต่ด้วยผลประกอบมันอาจจะไม่เป็นใจสำหรับเราซึ่งใบประกอบโอเคเราอาจจะต้องเอาแต้มเพื่อตอนนี้เราก็ต้องถีบตัวเองเพื่อหนีโซนเลสโซนของเราให้ได้ด้วยครับผมก็คิดว่าน่าจะครับแต่ซึ่งโอเคตรงนี้เราอาจจะยังไม่อยากที่จะเรียกอะไรรีบให้เขาลงไปเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเขาลงไปเล่นแล้วเขายังไม่พร้อมจริงๆ 100% ครับบาดเจ็บเราอาจจะเสียฤดูกาลไม่ได้ทั้งเล็กเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าก็ต้องดูกันตรงนี้อีกทีนึงว่าเขาจะพร้อมในเกมถัดไปหรือเปล่าอาจจะสตาร์ท11ตัวแรกไหมหรือจะเปลี่ยนลงไปนะแต่ต้องดูทีมครับต้องปรึกษาทีมด้วยเนื่องจากการก็จริงๆแล้วมันปิดไปนานก็จริงแต่ว่าเราพักไปแค่อาทิตย์กว่าๆประมาณสัก10กว่าวันหลังจากนั้นเรากลับมาซ้อมตลอดก่อนปีใหม่แล้วก็กลับมาทยอยซ้อมตลอดนะไม่ได้หยุดนานซึ่งโอเคเรื่องของตัวผู้เล่นเข้าออกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตัวผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นี่เราก็พยายามที่จะปรับจูนให้เข้ากับระบบที่โค้ชตั้งไว้นะซึ่งเราไม่ได้หยุดอยู่เฉยแน่นอนเราซ้อมตลอดนะครับ